ความเหมือนที่แตกต่างวันนี้สนุกกับปีเตอร์โฟร์ติฟายแนนซี่ท็อปไลน์พิมพาพรสิริตายอรไทยเพชรสหรัฐแอมแอลสออนก๊อตจักรพันธ์และปาวลีพรพิมลยกขบวนมาโชว์ลีลาเฉพาะตัวพร้อมเพลงดังอย่าพลาดชมกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Officialใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยครับเวลานัดหมายที่นี่ช่อง GMM 25 เวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์ความเหมือนที่แตกต่างกันด้วยลีลาบทเพลงเดียวกันรายการแรกรายการเดียวที่นำเสนอไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสัปดาห์นี้จะเป็นศิลปินท่านใดบ้างเราจะติดตามชมกันจากนี้ไปครับโบราณว่าการปักตะไคร้นั้นทำให้ฝนไม่ตกท่านเชื่อว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายใครจะแม่นกว่ากันระหว่างปีเตอร์โฟร์ติฟายกับแนนซี่ท็อปไลน์อีกหลากหลายศิลปินคอยท่านอยู่ความเหมือนที่แตกต่างในวันนี้ครับเริ่มรายการวันนี้ด้วยเพลงสนุกปักตะไคร้เพลงที่นำความเชื่อของบรรพบุรุษปักตะไคร้แล้วฝนไม่ตกมาแต่งเป็นบทเพลงมาชมสองลีลาที่แตกต่างจากปีเตอร์โฟร์ติฟายที่แต่งเองร้องเองประกบด้วยเสียงหวานๆของแนนซี่ท็อปไลน์ ชาวบ้านบนรำคาญร้อนอบอ้าวพอเอาตะไคร้พันขาไก่เสียจนเน่าก็ตั้งแต่เช้าโดนแดดเผาจนแสบหัวจะออกไปไหนทีต้องกางร่มตากแดดจนผมมันแห้งกาดพี่ก็ยังชวนน้องไปบ้านบอกว่าจะหวานทำอะไรให้พี่หน่อยจะได้ไหมชวนน้องไปปักตะไคร้ไปปักตะไคร้ที่บ้านของพี่พี่ต้องคิดให้ดีปักตอนนี้มันใช่ไหมฝนมันหยุดไปแล้วให้น้องแจ้วมาปักทำไมหรือพี่คิดอะไรคิดยังไงกับน้องหรือเปล่าชวนน้องไปปักตะไคร้ไปปักตะไคร้ที่บ้านของพี่พี่ต้องคิดให้ดีปักตอนนี้มันใช่ไหมฝนมันหยุดไปแล้วให้น้องแจ้วมาปักทำไมหรือพี่คิดอะไรคิดยังไงกับน้องหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736ช่วงนี้ไปสัมผัสกลิ่นไออีสานกันค่ะเริ่มที่เพลงดังในตำนานน้ำตาหล่นบนที่นอนมาชมลีลาหมอลำสาวรุ่นพี่พิมพาพรสิริประกบกับลีลาสาวดอกหญ้ารุ่นน้องต่ายอรไทยต้องบอกว่าเพลงนี้ชอบทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะน้ำตาหล่นบนเตียงที่ยังไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงไม่กี่เทอมไม่นานก็เริ่มออกลายให้เห็นวันยังได้กับในอกหัวใจก่อนเป็นเห็นผู้หญิงคนนอกบนที่นอนเปียกนอนยิ่งทับยิ่งชุ่มแต่มองเมื่อเขาเอาใจมันช้ำหรือได้ ฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักและช่างก็จะคอยพี่จ๋าอย่าปล่อยให้น้องอ่อนอกตรอยถึงตรงนั่งทนเอาไว้ถึงตรงนั่งทนเอาไว้รักใครนั่งก็เบาอาผู้ชายแค่จางใจดังแค่ไม้รักได้อายก็รักคนจริงจริงใจเดียวบังให้คือน้องสองใจนั้นมันคือโจกีนั่งขอร้องพี่หยุดไม่แต่เราคนทุกคนแฟนสาวอดทนมาด้วยสักคืนน้ำตาไหลในบ่อสู้มือเต็มห้องเลยพี่น้องแก้มอ่อนๆอกรักรักกีคนมาเป็นต้นเจ้าขอบคุณนะคะคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเธอต้องเป็นคนดีของเราถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยดวงฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักและฉันก็จะคอยพี่จ๋าอย่าปล่อยให้น้องอ่อนอกตรอยถึงตรงนั่งทนเอาไว้ถึงตรงนั่งทนเอาไว้รักใครนั่งก็เบาอาผู้ชายแค่จางใจมันเป็นไม้รักไม่อายขอรักคนจริงจริงใจเดียวบังให้คือน้องสองใจนั่นมันคือโจกีนั่งก็ร้องพี่หยุดไม่แต่เขาคนรบกวนเธอสาวอดทนมาด้วยสักคืนน้ำตาไหลในบ่อสู้มือเป็นห่วงเลยพี่น้องแก้มอ่อนๆอกรักรักกีคนมาเป็นต้นเจ้า และตามด้วยความแตกต่างในลีลาอารมณ์ของเพลงสาวเลยยังรอที่เริ่มจากนักร้องหนุ่มเพชรสหรัฐจากนั้นชมลีลาสาวนักเต้นแอมแอลซออนยังจำละคำที่ไพ่เอ่ยว่าบอกเคยสิคิดลืมแฟนยกมือขึ้นบายบายตอนที่ไอ้สิกลับคอนแก่นยังคิดถึงแต่หน้าแฟนหนุ่มคอนแก่นภาวะภาวะน้องผัดตองใบตองบ้านน้องไว้สั่นยังคิดถึงคำมันว่าไอ้นั้นสิหวนคืนหลังดึกๆยังตื่นภาวะหัวใจวุ่นวายแทบเป็นมากมายหนาวกายน้องพอประทังแต่หนาวความหวังมันฟังหัวใจว่าหมอกน้อยกำปายทั้งเมืองเลยเหงาก็เจอพอได้ดอกโดนใจหนาวกายนอกถึงบ่มีผ้าห่มพอได้นอนแอบผ่านทางนอนไกลหูเป็นน้ำตาน้องย้อยเป็นย้อยย้อยหยับยางถือเป็นทางน้อยน้อยน้ำตา กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยโทร1736ลารายการวันนี้ด้วยหนุ่มสาวต่างยุคที่มาในเพลงอยากฟังซ้ำท่านจะได้รับอรรถรสความไพเราะที่แตกต่างระหว่างก๊อตจักรพันธ์และปาวลีพรพิมลอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจับไว้เรื่อยมาอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักฉันมากนักหนาเสมือนชีวิตเสมือนดวงตาคำนี้น่ารักจังเหมือนบทเพลงหวานซึ้งฟังครั้งหนึ่งไม่พออยากฟังซ้ำฟังต่อสักหมื่นครั้งบอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำถ้อยคำฝากฝังกระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่าวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากอีกวันนะครับและผมดีใจมากที่สุดนะครับที่ได้สร้างความสุขให้กับแฟนๆของผมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะจดจำวันนี้ร่วมไปกับก๊อตนะครับเหมือนบทเพลงหวานซึ้งฟังครั้งหนึ่งไม่พออยากฟังซ้ำฟังต่อสักหมื่นครั้งบอกอีกสักครั้งว่าเธอยังจดจำถ้อยคำฝากฝังกระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟังยังรักกอดหรือเปล่ากระซิบสิจ๊ะจะเอียงหูฟังยังรักฉันหรือเปล่าหลากหลายศิลปินประชันกันกับบทเพลงเดียวกันในความเหมือนที่แตกต่างชมกันอย่างจุใจช่วงเวลาไม่มากแต่ฟังกันแบบแน่นเต็มความเหมือนที่แตกต่างสัปดาห์หน้าจะพบกับอีกหลากหลายศิลปินมาพบกับท่านที่นี่ช่วงเวลาเดียวกันความเหมือนที่แตกต่างสวัสดีครับ